ลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับจากกับบาร์บาริเอ็กอีกครั้งนึงค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่ทุกคนน่าจะชื่นชอบกันนะคะก็คือคลิปฮอนั่นเองค่ะกลับมาฮออีกแล้วไหนบอกว่าแกจะไม่ฮอไงก็อดไม่ไหวนะคะทุกคนเราจะต้องกินแกลบไปพร้อมๆกันนะคะรอบนี้จัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะคะเยอะแยะมากมายเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าฮอนี้มีอะไรกันบ้างเริ่มต้นกับสิ่งที่ทุกคนเห็นกันอยู่เลยก็คือวิกผมใหม่นั่นเองนะคะเป็นวิกผมทองซึ่งแบบว่าชอบอ่ะดูสายฟอเข้ากับอีชั้นอยู่นะคะทุกคนคิดว่าเข้ากับปาล์มอยู่นะรู้สึกว่าแต่งหน้าแล้วมันสนุกแล้วก็ดูแบบขาวขึ้นป่ะรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้นะแต่ปาล์มรู้สึกว่ามันเข้ากับปาล์มดีนะสวยดีแล้วก็แต่งหน้าสายฟอแล้วมันแบบไปด้วยกันได้ดีมากๆเลยแล้วก็ผมสวยมากนะคะแล้วก็ปาล์มก็ซื้ออีกทรงนึงมาเหมือนกันซื้อมา2ทรงเพราะว่าอีกอันนึงมันจะโละและไอ้ผมสั้นที่ทุกคนเห็นกันมันจะโละมาใช้อันนี้แต่ว่าอันนี้ดันเหมือนสั้นไปนะคะก็เดี๋ยวต้องมาดูก่อนว่าจะใส่มันเป็นยังไงเนาะมันจะเป็นทูโทนเป็นหน้าม้านะคะแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยทูโทนนะคะนะคะอันนี้เป็นไหมนะแล้วก็แบบว่าผมนุ่มเหมือนเดิมร้านเดิมเป็นทูโทนสีน้ำตาลกับสีชมพูสวยดีนะคะแต่ก็สั้นมากเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาใส่ให้ดูในสักคลิปหนึ่งนะคะร้านที่ปามซื้อเป็นร้านของน้องพอร์ชนะคะเป็นร้านที่เขาขายวิกอย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะราคาไม่แพงเท่าไหร่ถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็ไหมค่อนข้างที่จะดีไอ้วิกที่ทุกคนเห็นกันที่ผมสั้นนี่ผมใช้ใส่ตลอดในช่วงนี้นะคะใช้มาเป็นปีแล้วนะยังไม่พังเลยแต่ว่าข้างในมันเหมือนแบบข้างนอกอ่ะมันยังดีอยู่คือเส้นผมมันยังดีอยู่แต่ว่าข้างในมันจะมีอาการเหมือนแบบว่าขาดหน่อยอ่ะปั๊มก็เลยจะโละนะคะแล้วก็มาใช้ไอ้พวกนี้แทนนะคะต่อมาที่ปั๊มซื้อมาเป็นกระเป๋าค่ะกระเป๋าสะพายอีกแล้วนะคะของแบรนด์ทิมมี่นะคะก็จะเป็นทรงอันนี้ที่ทุกคนน่าถ้าติดตามในแฟนเพจก็จะเห็นกันอยู่นะว่าจะเป็นทรงขนมจีบอันนี้นะคะน่ารักมากสายโซ่และสายหนังในคราวเดียวกันยังไม่ได้สะพายเลยนะแล้วก็รู้สึกแบบสวยดีนะคะแล้วก็ใส่ของได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ข้อเสียของการเป็นขนมจีบก็คือว่ามันจะไม่มีเปาะแปะมาติดอีกทีหนึ่งนะคะฉันก็คือต้องระวังขโมยขโจรด้วยแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นแบบว่าปั๊มพรีมมี่นะคะเป็นแบบเหล็กๆหน่อยอะไม่รู้เรียกว่าอะไรแล้วก็ตรงนี้เอาไว้ใส่ของได้นะคะถือว่าใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะอาจจะคือคอสบอดี้ก็ได้คอสบอดี้สวยๆก็ได้หรือว่าจะถือก็ได้เพราะว่ามันมีสายสั้นอันนี้อีกนะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยเดี๋ยวจะขึ้นรูปร้านที่ซื้อมาให้เนี่ยค่ะอันนี้ไม่แพงหรอกกระเป๋าอีกอันนึงที่ซื้อมานะคะเป็นกระเป๋าสตาร์ซึ่งกระเป๋าสตังที่บําสายอยู่ตอนนู้นเนาะก็คือเทวินมันใหญ่ไปก็เลยไปซื้อของพิมมี่มาอีกแล้วนะคะพิมมี่นี่ได้ตังค์ปันไปเยอะเลยเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าตังค์ใบใหม่นะคะเป็นสีชมพูจริงๆอยากได้สีแบบขาวหรือสีงาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ได้เป็นสีชมพูก็ถือว่าสวยดีเหมือนกันที่ชอบมันคือถือแล้วคือมันสบายมือนะคะจับแล้วก็มี2ช่องช่องนึงก็จะเป็นช่องที่ใส่บาทใส่การ์ดใส่เงินอะไรได้นะคะแล้วก็อีกช่องนึงเป็นช่องใส่เหรียญอะไรเงี้ยซึ่งบามอ่ะชอบช่องนี้มากเพราะว่ามันใช้ประจำอะไรเงี้ยก็มันใส่กุญแจบ้านใส่เครื่องนำโชคอะไรของบามม็อกแม็กม็อกแม็กไปนะคะซึ่งมันค่อนข้างที่จะพอดีเหมาะเจาะกับมือสำหรับคนที่ไม่ชอบกระเป๋าตังยาวแล้วก็หนาแปลว่าค่อนข้างดีกับมือปามากๆเลยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะอันนี้ซื้อมาจากในกลุ่มนะคะไม่รู้ว่าเขายังมีอยู่ไหมสำหรับรุ่นนี้ก็ลองสอบถามร้านขายกระเป๋าทั่วไปได้เลยนะคะกระเป๋าสำหรับปามนะก็มีประมาณนี้แหละนะคะเดี๋ยวมาต่อกันที่พวกเรื่องสำอางแล้วก็สกินแคร์ที่แบบสอยๆมานะคะถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยเดี๋ยวเริ่มกันที่พวกเครื่องสำอางจากร้านคุณหน่อยกันเลยดีกว่าเนาะอันแรกเป็นอันนี้นะคะหยิบอะไรมาได้ก็พูดอันนี้อันนี้เป็นอายไลเนอร์จากแมคแคนดี้นะคะอันนี้69บาทเป็นอายไลเนอร์เพจสมูทอายไลเนอร์นะคะเป็นอายไลเนอร์ที่แบบหรูหรามาเฮามากๆเลยทุกคนนี่นะคะเป็นแบบเพจแบบนี้นะคะเนี่ยคือตอนแรกก็ไม่ได้อยากซื้อหรอกแต่แบบอายไลเนอร์หมดก็เลยจำใจจะต้องซื้อนะคะลองแล้วปาไม่ค่อยถนัดเพราะว่ามันที่จับมันใหญ่ไปแต่ว่าตัวเมจิที่เขาให้มาก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็สีค่อนข้างดำนะคะกรีดง่ายนะแต่ว่ามันอาจจะแบบเธอทันเพราะมันใหญ่แล้วก็มีปารู้สึกว่ามันไหลค่ะตัวนี้ไม่กันน้ำสำหรับตัวปาน้ำไม่กันเหงื่อด้วยนะคะก็เดี๋ยวต้องลองดูแต่ปารู้สึกว่า
้ไปครั้งหนึ่งแล้วมันไหลนะคะไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่อันนี้คือ Better Go นะคะ Make Up Beauty เป็นของกาเซียนะคะยี่ห้อกาเซียนะคะคือเขาจะมีเป็นไฮไลท์และคอนซีลเลอร์ในอันเดียวกันจะเป็นแบบนี้นะคะคอนซีลเลอร์นี่สีดีเลยนะไฮไลท์ก็โอเคเดี๋ยวจะสวอชให้ดูนิดนึงนะคะไฮไลท์นี่ยังไม่มีโอกาสใช้ไม่รู้ว่าจะใช้ในเรื่องในโอกาสอะไรด้วยนะเนี่ยมันจะเป็นน้ำแบบนี้เนี่ยเห็นปะนะคะเอาไปลงที่ตัวได้นะคะตัวก็ได้แก้มก็ได้อะไรเงี้ยแต่ปามรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นคราบได้ปามก็เลยยังไม่แบบไม่กล้าใช้แล้วมันก็ไม่ได้แบบชิมเมอร์มันไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะส่วนคอนซีลเลอร์นี่สีดีเลยนะเหมาะสำหรับคนไทยเลยเพราะสีแบบออกแนวขาวเหลืองนะคะเป็นแบบนี้สีออกประมาณนี้ไม่เข้มจนเกินไปไม่ขาวจนเกินไปค่อนข้างมีความชุ่มชื้นที่ดีนะคะไม่ได้แมตต์มากเอามาลงใต้ตาดีเลยแหละแล้วก็ดูดิพิกเมนต์ค่อนข้างที่จะแน่นนะแต่เนี่ยต้องเกลี่ยดีๆอาจจะเป็นคราบได้นะคะอันนี้69บาทเหมือนกันได้มา2อันก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะคะต่อมาเป็นอายแชโดว์ยูนิคอร์นค่ะเห็นแล้วก็เลยแบบซื้อมาเลยไม่คิดว่าจะตลับใหญ่ขนาดนี้แต่ว่ามันดันใหญ่มากเลยดูดิมันเป็นยูนิคอร์นนะคะมันใหญ่มากเป็นกระดาษนะคะเป็นกระดาษแล้วก็แบบใหญ่มากเทอะทะมากเลยนะคะข้างในจะมีด้วยกันทั้งหมด5สีนะคะสีพิกเมนต์ก็ไม่ได้แน่นมากอยู่ลักษณะคือแบบน้อยจนถึงกลางๆอ่ะคือถือว่าโอเคอยู่นะคะไม่ได้แน่นมากได้อยู่อารมณ์เหมือนแบบว่าเอาแพคเกจจิ้งไปแต่ก็สวยอยู่นะแต่เดี๋ยวต้องลองลงที่ตาให้ดูกันอีกทีนึงนะคะว่าจะเป็นยังไงอันนี้ยี่ห้ออะไรไม่รู้เดซี่เดียนะคะก็ลองถามคุณหน่อยดูนะคะต่อมาเป็นลิปมันที่เห็นแล้วแบบน่ารักก็เลยแบบอยากได้สอยเลยนะคะก็คืออันนี้นะคะดูแพคเกจจิ้งดิมันน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้คืออะไรเนี่ย Hero Range หรอ Hero Range Glow Moisturizer Color Lipstick นะคะปั๊มได้มาเป็นเบอร์01นะคะมันน่ารักมากเลยนะคะแต่ว่ากลิ่นเหม็นมากปั๊มไม่ประทับใจกลิ่นเลยนะคะด้านในจะแบบนี้แล้วคือที่ซื้อเพราะว่าเหมือนข้างในเขาจะมีแบบวิ้งอ่ะแต่พอได้ของจริงมาแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วก็คือกลิ่นเหม็นมากๆถามว่ามอยส์ไหมมอยส์แต่ว่าเหม็นก็เลยไม่โอเคก็เลยคิดว่าคงจะไม่ได้ใช้เพราะว่ากลิ่นเหม็นมากต่อมาเป็นแป้งที่เป็น my favorite ของปาล์มในปี2019นะคะแล้วปาล์มก็ไม่เห็นร้านไหนขายเลยหาใน Shopee ก็ไม่เจอก็เลยเห็นคุณหน่อยเอามาขายอีกรอบก็คือเป็น Peel Full Coverage Cover Powder นะคะอันนี้ค่ะPrincess Molly Mink จำได้ไหมที่เราใช้จนหิดแพ้อันนี้อันละ75บาทปั๊มซื้อมาเป็นเบอร์2ซึ่งแบบดีมากเลิฟสุดๆนะคะหายากมากแล้วก็ได้มาแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นมนุษย์ผิวแห้งไม่รู้ว่ายังจะใช้แล้วยังจะชอบอยู่ไหมแต่ว่าก็ซื้อมาไว้ก่อนก็แล้วกันเนาะเป็นแป้งเหมือนกันอันนี้เป็นแป้งสำหรับคนผิวแห้งเลยเพราะว่า DSM ค่ะเขาคือ Moisturizing Powder เนี่ยเห็นปะเขาคือ Moisturizing Powder เลยอะทุกคนอันนี้เป็นเบอร์อะไรไม่รู้ที่มันได้มาแต่ว่าคือซื้อเพราะว่าแพคเกจจิ้งมันสวยมากคือมันมีถุงมาให้ถุงกำมะหยี่แบบนี้และตลับสวยมากหรูหรามาห่าวมากทุกคนเห็นปะคือไฟมันสะท้อนนะเนี่ยแพคเกจจิ้งมันสวยนะคะแล้วด้านในก็คือมีพับอันนี้เป็นพับลักษณะที่เป็นคูชั่นนะคะแต่ว่าเนื้อลงกับแป้งอันนี้แล้วดีมากแป้งเนื้อเนียนมากไม่รู้ใครพอจะเห็นแบบ texture ของแป้งไหมอ่ะแป้งเนื้อเนียนมากเหมาะสำหรับคนผิวแห้งอันนี้ไม่กันน้ำกันเหงื่อนะเหมาะสำหรับคนผิวแห้งแล้วต้องการหน้าเนียนนะคะจำไว้คือฟังปามนะอันนี้เหมาะสำหรับคนผิวแห้งและต้องการความหน้าเนียนไม่เป็นคราบอันนี้คือดีเพราะลองแล้วแฮปปี้มากแล้วก็พับที่เขาให้มาคือดีจริงนะคะอันนี้ราคา120บาทอาจจะสูงไปสักนิดนึงนะแต่ว่าปามรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะดีเลยสำหรับคนผิวแห้งหรือคนผิวผสมค่อนไปทางแห้งถือว่าได้เลยแหละดีเลยต่อมาเป็นรองพื้นรูปไข่ของ She Loves นะคะอันนี้ She Loves Moisturizing นะคะก็สำหรับคนผิวแห้งเหมือนกันนะคะฉะนั้นคนผิวมันใช้ไม่ได้นะคะหรือว่าใช้ก็คุณอย่าหวังความคุมมันกันน้ำกันเหงื่อนะเพราะว่าอะไรเขาบอกแล้วว่าเป็น Moist นะคะฉะนั้นฟังตามนะก็คือว่ามันเป็นรองพื้นสำหรับคนผิวแห้งซึ่งจะมาในลักษณะที่มีไม้พายมาให้และเป็น
กระจุ่มปุ๊กไข่แบบนี้นะคะกระจุ่มปุ๊กไข่ที่จะมีน้องฟองน้ำเล็กๆอยู่ในนี้ซึ่งแน่นมากต้องลองใช้ยังไม่มีโอกาสลองใช้เลยแต่สีที่ดูอันนี้เป็นเบอร์3นะแต่มันรู้สึกว่ามีความชมพูนะคะอันนี้คือพูดก่อนว่าเป็นสำหรับคนผิวแห้งนะและอย่างสุดท้ายที่สอยมาจากร้านคุณหน่อยก็คืออันนี้ปั๊มสั่งเลยนะคะว่าอยากได้คุณหน่อยเขาก็เลยหามาให้นี่220ด้านในจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะมีแป้งกับน้ำหอมซึ่งปั๊มอยากได้น้ำหอมซึ่งน้ำหอมลองแล้วกลิ่นโอ้ยหอมดีแต่ว่าไม่ติดทนนะคะอันนี้คือเมจิกสตาร์นะคะนี่เป็นแบบนี้มีขนาด50 ml ต้องเขย่าแล้วมันจะมีความแบบเนี้ยเพลอๆขึ้นมานะคะกลิ่นโอเคเลยค่ะกลิ่นหอมเซ็กซี่อยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้ติดทนนะไม่ได้ติดทนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ถูกมากๆเลยแล้วก็ได้แป้งฝุ่นมากระปุกนึงซึ่งแป้งฝุ่นคือกระปุกใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่มากดิใช้เมื่อไหร่จะหมดเนาะอะไรเงี้ยคือแป้งฝุ่นเนี่ยอาจจะมีแจกไงก็ติดตามได้ที่รีวิวเจ้าแบรนด์บริเอ็กนะคะแล้วก็เครื่องสำอางอีกอันนึงนะคะที่ซื้อมาเลยแล้วก็อยู่บนหน้าปาล์มนะตอนนี้ด้วยก็คือ Laneige ค่ะ Cushion Laneige Neo Cushion อันนี้นะคะเบอร์23ที่มันซื้อมาปาล์มถ่ายรีวิวไปแล้วนะคะเดี๋ยวย้อนดูกันได้หรือว่าอาจจะลงหลังจากคอเนี่ยต้องติดตามดูกันอีกทีนึงเนาะถ้าลงก่อนก็น่าจะได้เห็นก่อนถ้าลงหลังก็รอติดตามนะคะก็เป็นคุชชั่นที่ดีเลยแหละหน้าเป็นประมาณนี้นะคะคือ Laneige เนี่ยซื้อของเขาใน Official Line เนี่ยเขาแถมอันนี้มาให้ด้วยมี Sleeping Mask นะคะที่มีที่ใช้อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะเป็นตัวเนี่ย Case AirPod ที่ไม่ได้ใช้แล้วก็จะเป็น Grip Talk Laneige อันนี้อาจจะใช้หรือไม่ได้ใช้ต้องดูกันอีกทีนึงแล้วก็ Sleeping Mask สีฟ้าซึ่งเขาแถมมานะคะถือว่าโอเคเลยแหละนะคะแล้วต่อมาเป็นสกินแคร์เนาะก็คือช่วงนี้ผิวแห้งก็เลยใช้อะไรที่เป็นสำหรับคนผิวแห้งก็ได้ไปได้ไบโอเติมเอาคอสซอชอันนี้มานะคะขนาดคือ50 ml ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คอลฟิวหน่อยนะคะเป็นแบบแยกชั้นออยล์กับเซรั่มนะคะต้องขยับเวลาใช้คือใช้มาประมาณอาทิตย์นึงแล้วรู้สึกว่าหน้ามีความชุ่มชื้นขึ้นและก็ไม่แห้งกร้านถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะก็ใช้ไปนิดเดียวไม่ได้เยอะมากคือใช้เช้าเย็นหน้าเริ่มดีขึ้นไม่แห้งกร้านเหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ซื้อของไบโอเติมมานะคะเป็นลายเดียวกันเป็นอัลควาซอชเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้เป็นเจลขนาดทดลองมีขนาด15 ml ซึ่งมันชอบเจลมากกลิ่นหอมแล้วก็แบบว่าสัมผัสดีนะคะใช้คู่กันแล้วผิวแบบดีแบบไม่กล้านอะไม่กล้านแบบเวลาจับแล้วมันจะสักๆแต่ตอนนี้จับแล้วมันแบบผิวดูปกติขึ้นแต่ก็ยังมีแบบสักๆนิดนึงนะคะก็ต้องใช้กันต่อไปเช้าเย็นต่อเนื่องเลยนะคะต่อมาที่ผมซื้อมานะคะก็ตอนแรกว่าจะไม่ซื้อไหมสุดท้ายก็ซื้ออยู่ดีก็คืออันนี้ค่ะ The Professional Hydrate Primer Primer สำหรับคนที่ผิวแห้งนะคะก็เลยซื้อมาเป็นแบบ 3 ml นะคะก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาพูดให้ฟังกันแล้วกันเนาะแล้วก็ต่อไปเนาะมาอยู่ที่กล่องนี้ซึ่งน่าจะเป็นกล่องแบบที่ได้มาจาก Shopee แบบ Convy อะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่อันนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะเป็นสำลีนะคะที่จะเอามาใช้สำหรับโทนเนอร์แล้วก็ใช้ไปแล้วซึ่งดีมากดีแบบดีมากๆเลยนะคะไม่เคยใช้สำลีแบบนี้แล้วรู้สึกแบบหัวมันชุ่มมากคือมันจะลักษณะแบบเนี้ยมันไม่เหมือนสำลีเลยมันเหมือนแบบอะไรก็ไม่รู้ซึ่งแบบใช้ดีมากใช้มาร์กก็ได้ใช้เช็ดหน้าก็ดีและค่อนข้างที่จะเหมือนแบบชุ่มแบบเหมือนแบบกับเก็บน้ำโทนเนอร์ของเราไว้ได้ดีอะที่ปั๊มซื้อสำลีอันนี้มาเพราะว่าปั๊มจะใช้คู่กับนี่ค่ะน้ำตบลูกเดือยนะคะที่มีการพูดไปในแฟนเพจว่าฉันได้ของจริงมาหรือเปล่าแล้วพี่คนนึงก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นของจริงเหมือนกันแต่ว่าก็อยู่ในไลน์ของแบรนด์เขาอะคือเหมือนอารมณ์เหมือนแบบว่าอยู่ในเครือเดียวกันแต่ถ้าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะขายเป็นยี่ห้อนี้นะคะแต่ถ้าไทยก็จะขายเป็นอีกชื่อหนึ่งนะคะซึ่งก็ลองแล้วก็ถือว่าค่อนข้างจะดีนะคะก็เป็นของแท้นะคะเพราะว่า made in Japan ใช้มาประมาณหนึ่งใช้ทั้ง mask แล้วก็ใช้ทั้งเป็นโทนเนอร์ก็ถือว่าค่อนข้างดีก็จะใช้ต่อเนื่องเพราะว่าเราอะผิวแห้งเนาะตอนนี้มันไม่ได้แห้งมากมันแบบก็ยังมีบ้างเล็กน้อยก็พยายามบำรุงกันต่อไปมาที่ผมซื้อนะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะเป็น mushroom relife treatment essence นะคะจาก Panery นะคะอันนี้ขนาด200 ml นะก็จะเป็นแบบน้ำตบเห็ดอะทั่วไปนะคะเดี๋ยวลองใช้แล้วจะมาพูดให้ฟังกันนะคะมีขนตาที่ซื้อมาจากร้านคุณปรินนะคะซึ่งติดอยู่บนตาตอนนี้สวยมากค่ะก็คือเป็น Piosa 4D เบอร์002เลิฟมาก
ดูแบบว่าเขาเรียกว่าไงดูเป็นแบบธรรมชาติแล้วก็ดูแบบงานฝอก็ได้ด้วยนะคะเขาเซลนะคุณประเด็นเขาเซลเหลืออะไร25บาทเองถูกมากเลยนะคะก็ลองดูแล้วกันบัมซื้อมา2คู่นะคะ2คู่นี้ใช้ได้นานคู่หนึ่งใช้ได้เป็น10ครั้งเลยนะเอาจริงๆต่อมาเป็นรองพื้นปัมซื้อเป็นรองพื้นซองมานะคะอันนี้ซองละ6บาทนะคะแบบว่าของ Infinity House เรามีความเหมือนสนใจรุ่นนี้มานานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ซื้อก็เลยลองซื้อเป็นเทสเตอร์มาซื้อเป็นรุ่น Double Lasting Foundation มานะคะแล้วก็รุ่นแบบ Double Lasting แต่เป็นเซรั่มนะคะแบบรุ่นเดียวกันอันนี้รุ่นแรกอันนี้รุ่น2ก็เลยสอยมานะคะเป็นสีเดียวกันเลยคือ N05 เดี๋ยวมาลองใช้แล้วเดี๋ยวมาเว้าให้ฟังนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็ซื้อเป็นเทสเตอร์มานะคะต่อมาเป็นโทนเนอร์ค่ะอันนี้เป็นซุนจุงโทนเนอร์ของ Etude เหมือนกันนะคะส่วนนี้จะช่วยเหมือนบาลานซ์ผิวแล้วก็สำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะประมาณนี้เดี๋ยวลองใช้แล้วจะมาพูดให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็ซื้อของ Laneige มาเหมือนกันค่ะ Water Bank Hydro Essence นะคะสำหรับคนผิวมันที่ข้างในแห้งอันนี้เหมาะเลยเพราะว่าไปอ่านรีวิวแล้วเขาบอกว่าค่อนข้างที่จะดีคือเหมือนปาล์มเลยนะตอนนี้คือเนี่ยข้างบนมันแต่ข้างล่างคือแห้งผ่าแล้วเขาเหมือนมีวิจัยว่าพอคนที่เขาใช้ไปสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์อะค่ะผิวมันเริ่มกลับมาอิ่มน้ำฟูขึ้นก็เลยสอยขนาด 30ml มานะคะไม่แพงอ่ะ360บาทนะคะ 30ml ถือว่าก็ลองดูเดี๋ยวมาใช้ให้ดูแต่คงจะใช้ตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ขวดแบบสวยดีสีฟ้าอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างสุดท้ายเป็นสิ่งที่ไม่มีไม่ได้ในโต๊ะเครื่องแป้งของใครๆหลายคนรวมถึงตัวปาล์มด้วยคือไอ้ตัวที่ซื้อมาที่เป็นลิมิเต็ดที่ช่วงตรุษจีนนะคะมันจะหมดแล้วก็เลยสอยมาเป็นตัวนี้ค่ะโซวาซูเฟิร์สแคร์ที่เป็นตัวใหม่นะคะอันนี้เป็นตัวใหม่คือเป็นแบบว่าเซรั่มที่มีความบางเบาแล้วก็แพคเกจจิ้งคือเป็นแพคเกจจิ้งใหม่อ้อมสอยมาขนาดใหญ่เลยนะก็คือขนาด 120ml เพราะมันใช้ได้มากกว่า6เดือนนะคะอันนี้เป็นตัวใหม่นะคะซึ่งคือถ้าใครไม่เคยลองอยากให้ลองเพราะว่าคุณจะรู้เลยว่าถ้าไม่มีเขาชีวิตจะลำบากคือจะแบบผิวเราจะเหมือนผิวเราจะโก่งๆงงๆไปเลยช่วงนึงถ้ามีเขามันจะดีมันเหมือนแบบเป็น first care ที่ทำให้ผิวเรามันปรับเข้ากับสกินแคร์ได้ทุกอันและทำให้ผิวแบบบางคนแบบรูขุมขนกระชับบางคนผิวอิ่มน้ำขึ้นบางคนคือแบบว่าผิวแพ้ง่ายก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยคือมันเป็นเหมือนน้ำ first care ที่มหัศจรรย์ลองดูก็แล้วกันใครที่ยังไม่ลองถ้าใครเหมือนแบบโหยไซส์ใหญ่แบบราคาแพงก็ราคาแพงอยู่นะก็ลองเป็นไซส์เล็กๆนะคะแบบราคา100กว่าบาทก็ลองดูก็แล้วกันและนี่ก็คือฮอของปาล์มในรอบนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วก็เจ็บตัวไปเยอะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ผิวเราเปลี่ยนแปลงฉันแล้วก็อยากจะจัดหนักจัดเต็มกับเขานิดนึงดูแลผิวของเราให้เต็มที่นะคะโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่กด Subscribe ก็กด Subscribe ด้วยรวมถึงติดตามปาล์มในโซเชียลมีเดียด้านอื่นไม่ว่าจะเป็นรีวิวจ้าบายปาล์มเมอรี่ในแฟนเพจนะคะ FB Facebook หรือว่าจะเป็นใน IG @ปาล์มเมอรี่เอหรือ Twitter ก็ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ